อากรธรรมวินทรแม่ทัพภาคที่2ก็ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมกำจัดวัชพืชเพื่อเปิดช่องทางการเดินเรือท่องเที่ยวทะเลบัวแดกที่ท่าเรือเชียงแหวตำบลเชียงแหวอำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีสำหรับรองรับนักท่องเที่ยวนะคะที่จะมานั่งเรือเที่ยวชมทะเลบัวแดกในช่วงฤดูการท่องเที่ยวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2561ซึ่งก่อนที่จะร่วมกันทำกิจกรรมกำจัดวัชพืชนั้นประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจก็ได้ทำการคุกเข่าถวายคำปฏิญาณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลเราจะทำความดีด้วยหัวใจเพื่อประเทศชาติชุมชนที่อาศัยกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะ